เชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คข้าวเกรียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซองย้อนเวลากลับไป1974กับศึกฟุตบอลโลกที่เยอรมันนะครับชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวเต็งในตอนนั้นไม่ใช่ชาติเยอรมันเจ้าภาพที่เพิ่งได้แชมป์ยูโรมา2ปีก่อนไม่ใช่บราซิลแชมป์เก่าที่เพิ่งได้แชมป์สมัยที่3หากแต่เป็นทีมชาติฮอลแลนด์ที่แทบไม่เคยมีผลงานในฟุตบอลโลกเลยทำไมฮอลแลนด์ครั้งนั้นถึงได้รับการคาดหมายว่าเป็นเต็งหนึ่งก็เพราะว่าในตอนนั้นนะครับพวกเขาได้ชื่อว่ามีทีมที่ดีที่สุดในตอนนั้นกับขุมกำลังของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมที่คว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพมา3ปีซ้อนรวมไปถึงนักเตะอันดับหนึ่งของโลกในตอนนั้นอย่างโยฮันครับที่ได้รางวัลบอลลองดอร์มา2สมัยในปี1971กับ1973นอกจากพี่ครับแล้วนะครับยังอุดมไปด้วยนักเตะระดับโลกไม่ว่าจะเป็นโยฮันนีเกสรุดคอลจอนนี่เรฟและอีกหลายๆคนแถมยังคุมทัพโดยไรนุตมิเชลโคที่เป็นเหมือนนักปฏิวัติลูกหนังที่นำสิ่งใหม่ๆเข้ามาวงการและสิ่งที่มิเชลนำเข้ามาก็คือระบบการเล่นที่เรียกว่าโททัลฟุตบอลฮอลแลนด์เล่นได้อย่างสมราคาเพื่อร่วมกลุ่มที่แข็งกระแรงอย่างอุรุกวัยสวีเดนบัลแกเรียไม่มีใครต้านทานพวกเขาได้และสุดท้ายพวกเขาก็จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มอย่างง่ายได้ในฟุตบอลโลกสมัยนั้นจะไม่มีระบบการแข่งขันแบบรอบน็อกเอาท์แบบตอนนี้ครับจะมีการแข่งขันแบบรอบแบ่งกลุ่ม2รอบโดยแบ่งกลุ่มรอบที่2นะครับทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มจะได้เข้าชิงชนะเลิศส่วนอันดับ2ของกลุ่มจะต้องเข้าไปชิงที่3ซึ่งหากเมื่อมองจากเพื่อนร่วมกลุ่มในรอบที่2ของฮอลแลนด์นะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นกลุ่มที่โคตรมหาโหดเลยทีเดียวพวกเขาอยู่ร่วมกลุ่มกับบราซิลและอาร์เจนตินา2ทีมกระแรงจากอเมริกาใต้ซึ่งบราซิลนั้นนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีนักเตะจากชุดแชมป์โลกมาหลายคนโดยเฉพาะเปเร่แต่วันนี้ก็เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมหรือจะเป็นเยอรมันตะวันออกนั้นเป็นแชมป์กลุ่มที่มีเยอรมันตะวันตกชาติเจ้าภาพมันก็เลยแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ธรรมดาชายามิดชัยแต่มันก็มีคำคอรหาเช่นเดียวกันว่าเยอรมันตะวันตกนั้นจงใจปล่อยคู่แข่งจากฝั่งตะวันออกได้แชมป์กลุ่มเพื่อที่จะไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้จะได้ไปอยู่ในกลุ่มที่เบากว่าแต่ถ้าว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับไม่มีข้อพิสูจน์แต่ก็เอาเป็นว่าเยอรมันตะวันตกไปอยู่ร่วมอีกกลุ่มกับโปแลนด์สวีเดนและก็ยูโกสลาเวียก็สามารถเก็บชัยได้ไม่ยากแต่ในกลุ่มที่เราคิดว่ามันจะเป็นกลุ่มมหาโหดมันกลับไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าฮอลแลนด์ที่ไล่ตบคู่แข่งทั้ง3ทีมแบบสบายเท้าเริ่มตั้งแต่อาร์เจน4-0เยอรมันตะวันออก2-0และกับบราซิล2-0นักเตะชั้นนำต่างดาหน้ายิงกันทั้งหมดนำโดยโยฮันครับที่ไร้ลีลาได้อย่างเหนือชั้นเกินคำบรรยายแม้ว่าตอนนั้นนะครับเยอรมันตะวันตกจะเป็นเจ้าภาพแต่พวกเขาถูกมองว่าเป็นรองทีมฮอลแลนด์แบบสุดกู้ความเหนือชั้นของอัศวินสีส้มที่มีศิลปินลูกหนังมากมายมาเล่นกันเป็นทีมระบบทีมเวิร์คในระบบโททัลฟุตบอลของไรนุตมิเชลมันไม่น่าจะมีใครมาต้านได้ต่อเป็นทีมระดับเยอรมันก็เถอะแต่อย่างว่าแหละครับการมีศิลปินลูกหนังมารวมกันมากมายมันก็อาจจะสร้างปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นมานั่นคือเรื่องของอีโก้และการคิดทำอะไรแผลงๆฮอลแลนด์กับเยอรมันเป็นการเจอกันของ2ชาติที่มีแนวคิดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฮอลแลนด์เป็นทีมที่รวมดาวเตะที่เป็นสายศิลปินลูกหนังเอาไว้เพียบและเล่นฟุตบอลตามจินตนาการฟุตบอลนอกกรอบแต่สำหรับทีมชาติเยอรมันนะครับพวกเขาเล่นบอลตามระบบตามระเบียบแบบแผนที่วางเอาไว้และทำมันอย่างเข่งขรัดเกมนัดชิงชนะเลิศเริ่มขึ้นแค่2นาทีทุกคนในสนามก็คิดว่าทุกอย่างมันคงจบไปแล้วเพราะว่าฮอลแลนด์ได้ยิงจุดโทษและก็เป็นโยฮันนิวเกนส์นะครับผมสังหารเข้าไปถึงตรงนี้เราน่าจะคิดถึงมหากรรมยำใหญ่ของทีมอัศวินสีส้มกันแล้วแต่ทว่ามันกลับไม่เป็นแบบนั้นเพราะพวกเขาทำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้โยฮันครับได้เล่าย้อนถึงเหตุการณ์วันนั้นว่าตอนนั้นเนี่ยผมบ้าเองอะครับพวกเรารู้สึกว่าเราอยากจะแย่เยอรมันด้วยการครองบอลไปมาให้เขาแพ้ไปแบบน่าเจ็บใจคือผมอยากให้พวกเขากลายเป็นตัวตลกต่อหน้าแฟนบอลพวกเขาอะครับซึ่งมันเป็นความคิดที่โคตรจะผิดพลาดแทนที่ฮอลแลนด์จะเร่งเครื่องเอาประตูเพิ่มพวกเขากลับเคาะบอลไปมาเหมือนเล่นลิงชิงบอลสนามใหญ่ใส่นักเตะของเยอรมันเพื่อให้แข่งอินซีเล็กดูเสียหน้าและเอาคลาสในที่สุดแต่อย่างว่าแหละครับถ้าหากว่าไปทำกับทีมอื่นมันก็อาจจะได้ผลแต่นี่มาทำกับทีมระดับเยอรมันซึ่งเป็นทีมชั้นนำของโลกความผิดพลาดมันจึงบังเกิดเยอรมันมาได้จุดโทษแล้วก็เป็นพอลไบรเนอร์สังหารเข้าไปแบบไม่พลาดก่อนที่จบครึ่งแรกด้วยแกรทมุลเลอร์บวกสกอร์เพิ่มให้เยอรมันพลิกนำได้สำเร็จจากขึ้นนำแต่ไก่โหฮอลแลนด์แทบไม่อยากจะเชื่อว่าจะจบครึ่งแรกด้วยการตามหลังโดยในครึ่งหลังนะครับพวกเขาก็เชื่อว่าด้วยศักยภาพทีมนักเตะที่มีอยู่ก็คงไม่ยากเกินไปที่จะเอาคืนแต่ก็อย่างว่าแหละครับคนเรามันก็ต้องมีวันที่ไม่ใช่วันของตัวเองและวันนั้นมันไม่ใช่วันของนักเตะฮอลแลนด์หากแต่เป็นวันของเซฟไมเออร์ผู้สมัครโตทีมชาติเยอรมันที่ไม่ว่าฮอลแลนด์จะโหมบุกเป็นพายุขนาดไหนก็ไม่สามารถส่งบอลผ่านมือผู้ชายคนนี้ไปได้ก่อนที่จบเกมฮอลแลนด์นะครับจะเป็นฝ่ายพ่ายเยอรมันไป1-2แบบน่าเจ็บใจพวกเขาประมาทและเลือกที่จะประมาทใส่ทีมที่เก่งกาจอย่างเยอรมันทำให้พวกเขาชวดแชมป์และถึงตอนนี้นะครับฮอลแลนด์ก็เป็นชาติยักษ์ใหญ่หนึ่งชาติที่ยังไม่สามารถคว้าแชมป์บอลโลกได้แม้แต่ครั้งเดียวใครจะไปรู้แหละครับว่าหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลฮอลแลนด์มันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้หากว่าวันนั้นพวกเขาสามารถเริ่มต้นนับหนึ่งกับการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในวันนั้นแต่ทว่าในวงการฟุตบอลนะครับมันไม่มีคำว่าถ้ามันมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงฮอลแลนด์ชุดนั้นได้ชื่อว่าเป็นทีมราชันไร้มงกุฎอย่างจริงๆซึ่งเป็นตำแหน่งที่พวกเขาคงไม่อยากได้สักเท่าไหร่
เพราะว่ามันแปลว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดแต่ทว่าไร้แชมป์และมันก็ยังเป็นสัจธรรมของวงการฟุตบอลนะครับว่าต่อให้คุณเป็นทีมที่ดีที่สุดมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้แชมป์เพราะว่าในวงการฟุตบอลทุกสิ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอเลยครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาเฟลฟาวเอิบนิยามมาคนแล้วเราเนี่ยนะเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คข้าวเกรียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง